ดูต่อกันที่เรื่องของสภานิติบัญญัติแห่งชาติบ้างนะคะเตรียมพิจารณา3วาระรวดค่ะร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 2.2 หมื่นล้านบาทนะคะตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอค่ะด้านนักวิชาการก็เตือนนะคะว่าโอนงบส่วนราชการเป็นงบกลางเนี่ยขัดกับกฎหมายค่ะแล้วก็ให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาให้รอบคอบค่ะการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นะคะที่มีนายพรเพชรวิชิตชลชัยค่ะประธานสนช.เป็นประธานการประชุมวันนี้มีวาระพิจารณาวาระเร่งด่วน3เรื่องนะคะคือร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยจะพิจารณา3วาระรวดค่ะในคราวเดียวเนื่องจากเป็นกฎหมายที่จำเป็นจากนั้นจะพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการยื่นคำร้องการรับคำร้องการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติการพิจารณาตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เป็นต้นค่ะด้านนายแพทย์เจศิระธรานนท์นะครับโฆษกคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสนช.ครับบอกว่าวันนี้สนช.นั้นจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวน 22,000 กว่าล้านบาทที่ครม.นั้นเสนอซึ่งเป็นการตัดงบประมาณของกระทรวงทบวงกรมที่จัดสรรก่อหนี้ผูกพันแต่ไม่สามารถใช้จ่ายได้ทันวันที่31ธันวาคม2559ครับจึงต้องจัดสรรไปเป็นงบประมาณสำรองเพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินนะครับเช่นเกิดภัยแล้งน้ำท่วมเรื่องเศรษฐกิจนอกจากนี้ก็ยังจัดสรรให้กับกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน200ล้านบาทเพื่อแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิแจกให้กับชาวนาในจังหวัดที่ห่างไกล23จังหวัดครับส่วนอื่นก็ได้จัดสรรให้สำนักงานเลขาวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสำนักเลขาธิการของสนช.จำนวน20ล้านบาทเพื่อใช้ในการทำงานของสนช.เกี่ยวกับกิจการลงพื้นที่เรื่องพิจารณากฎหมายและการร่างรัฐธรรมนูญครับโดยการพิจารณาดังกล่าวนั้นก็จะตั้งกรรมธิการเต็มสภาพิจารณา3วาระรวดด้านนายปรีชาสุวรรณทัศน์นะครับอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเงินการคลังนะครับมองว่าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณพุทธศักราช2559ที่รัฐบาลเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ในวันนี้นั้นน่าจะเข้าข่ายขัดกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพุทธศักราช2502ซึ่งรัฐบาลชุดนี้เคยเสนอกฎหมายโอนประมาณโอนงบประมาณนะครับมาแล้ว1ครั้งเป็นฉบับปี2558มีสาระสำคัญก็คือให้โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆไปไว้ในงบกลางรายงานสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินหลายพันล้านบาทนะครับโดยอ้างเหตุผลครับว่าเป็นการอาศัยอำนาจตามกฎหมายวิธีการงบประมาณมาตรา18นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อตรวจสอบกฎหมายวิธีการงบประมาณมาตรา18พบว่าอนุญาตให้รัฐบาลเสนอกฎหมายโอนงบประมาณได้จริงนะคะแต่มีหลักเกณฑ์สำคัญคือจะต้องเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างส่วนราชการด้วยกันเท่านั้นไม่ใช่ไปโอนหรือเพิ่มในงบกลางนะคะเพราะฉะนั้นพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายปี2558ขัดกับกฎหมายวิธีการงบประมาณมาตรา18ทั้งฉบับค่ะโดยคุณปรีชานะคะยังกล่าวถึงกรณีที่สนช.จะพิจารณาพรบ.ดังกล่าว3วาระรวดว่าในหลักการแล้วกฎหมายงบประมาณเป็นกฎหมายสำคัญในระบอบประชาธิปไตยนะคะต้องมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อกันกรองอย่างรอบคอบนอกจากนี้ในมาตรา10ของกฎหมายค่ะวิธีการงบประมาณได้วางหลักการไว้อย่างชัดเจนว่างบกลางไม่ถือเป็นงบส่วนราชการและยังบัญญัติว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้งขึ้นจะมีงบกลางแยกต่างหากนะคะจากงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็ได้และจะกำหนดให้มีรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในงบกลางนั้นได้ค่ะ